15อาหารที่ห้ามกินตอนท้องว่างกระเพาะอักเสบจะถามหา 1. ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นส้มมะนาวสับปะรดอย่างส้มนะคะอุดมไปด้วยน้ำตาลแล้วก็กรดซึ่งส้มจัดว่าเป็นผลไม้ที่ต้องห้ามนะคะห้ามทานตอนท้องว่างค่ะเพราะว่ารสเปรี้ยวของส้มนะคะจะทำให้กระเพาะอาหารระคายเคืองได้ค่ะแล้วก็อย่างสับปะรดนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์มากเลยล่ะค่ะหากเรายังไม่ได้รับประทานอาหารเข้าไปนะคะแล้วไปทานสับปะรดเนี่ยเอนไซม์เหล่านี้นะคะก็จะเข้าไปกัดกระเพาะอาหารค่ะดีที่สุดนะคะก็คือรับประทานสับปะรดหลังรับประทานอาหารก็จะได้ผลดีต่อร่างกายมากกว่านะคะ 2. กล้วยหอมคนส่วนใหญ่นะคะมักจะเชื่อกันว่าการทานกล้วยเยอะๆเนี่ยจะทำให้ระบบขับถ่ายดีแต่มักจะลืมกันไปค่ะว่าหากทานกล้วยนะคะในช่วงเวลาที่ท้องว่างนอกจากจะทำให้ท้องอืดนะคะก็ยังเพิ่มธาตุแมกนีเซียมในเลือดให้สูงขึ้นทำให้สูญเสียสัดส่วนของแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นการยับยั้งการทำงานของหลอดเลือดหัวใจอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก 3.โซดาหรือเครื่องดื่มอื่นๆที่ให้ความซ่าเพราะว่ามีกรดคาร์บอนิกโซดาหรือเครื่องดื่มนะคะที่ให้ความซ่ามักจะมาคู่กับกรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นปฏิกิริยาในน้ำอัดลมกรดคาร์บอนิกนะคะในเครื่องดื่มเหล่านี้จะเข้าไปผสมกับกรดในกระเพาะอาหารค่ะและเมื่อไม่มีอาหารใดๆอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะกรดดังกล่าวก็มีโอกาสที่จะกลัดกร่อนผนังกระเพาะอาหารรวมทั้งเป็นสาเหตุของอาการคลื่นไส้วิงเวียนปวดท้องเนื่องจากมีลมในกระเพาะอาหารได้นอกจากนี้นะคะเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงยังนำไปสู่โรคเบาหวานโรคอ้วนแล้วก็ทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมช้าลงด้วย 4. อาหารรสเผ็ดหากเรารับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดในช่วงกลางวันหรือเย็นมันก็อาจจะช่วยให้สุขภาพดีนอกจากนี้นะคะงานวิจัยบางงานนะคะก็ยังระบุว่าการรับประทานอาหารรสเผ็ดนะคะสัมพันธ์กับการลดลงของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งแต่หากเรารับประทานเป็นมื้อแรกๆนะคะเมื่อท้องว่างอาหารรสเผ็ดนะคะจะกลายเป็นสาเหตุของการกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ระคายเคืองทำลายน้ำเมือกที่เคลือบกระเพาะอาหารอยู่แล้วก็นำมาซึ่งอาการปวดท้องในที่สุดค่ะข้อ 5. มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะดูจะเป็นอาหารที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นละค่ะหากเรารับประทานมันในเวลากลางวันแต่เนื่องจากมะเขือเทศนะคะมีแคโรทีนอยด์สูงช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มะเร็งแล้วก็ควรทานมันจริงๆค่ะแต่หากรับประทานมันในยามที่ท้องว่างนะคะกรดแทนนิกซึ่งเป็นกรดอ่อนๆจากมะเขือเทศจะกระตุ้นกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้เกิดความระคายเคืองเกิดความเจ็บปวดได้ค่ะตลอดจนเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ข้อ 6. ลูกแพร์ลูกแพรเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยหยาบดังนั้นหากรับประทานลูกแพรในช่วงเช้าจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักเป็นอันตรายต่อลำไส้เล็กซึ่งมันจะดีกว่ามากค่ะหากเลือกที่จะรับประทานลูกแพรในช่วงเวลากลางวันข้อ 7. ของหวานหรือน้ำผลไม้หากคุณดื่มเข้าไปนะคะในปริมาณมากในตอนที่คุณกำลังท้องว่างเนี่ยจะทำให้ตับอ่อนของคุณทำงานหนักขึ้นทั้งที่มันเพิ่งจะตื่นหลังจากพักผ่อนมานานหลายชั่วโมงเนื่องจากต้องผลิตอินซูลินออกมาเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติส่วนน้ำผลไม้นะคะที่มีรสหวานจัดก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตับต้องทำงานหนักจากการเผาผลาญน้ำตาลฟรุกโทสซึ่งเป็นน้ำตาลที่มาจากผลไม้นั่นเองข้อ 8. โยเกิร์ตโยเกิร์ตประกอบด้วยไพโบโอติกนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียดีที่ช่วยให้ลำไส้แข็งแรงแต่ถ้าคุณรับประทานมันตอนท้องว่างกรดไฮโดรคลอริกซึ่งกระเพาะอาหารหลั่งออกมาก็จะทำอันตรายต่อแบคทีเรียได้จึงเป็นการดีกว่าถ้าจะรับประทานโยเกิร์ตหลังมื้ออาหารข้อ 9. อาหารที่มียีสต์เป็นส่วนประกอบเช่นขนมอบพัฟอาหารที่มียีสต์เป็นส่วนประกอบสามารถเพิ่มระดับของยีสต์ในร่างกายซึ่งนำไปสู่ปัญหาผื่นบนผิวหนังหรือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารค่ะข้อ 10. เครื่องดื่มเย็นๆการที่ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆในตอนท้องว่างนะคะเป็นการลดการไหลเวียนของเลือดในส่วนของระบบย่อยอาหารซึ่งส่งผลให้กระบวนการย่อยอาหารช้าลงแล้วก็ยังมีส่วนนะคะในการทำลายเยื่อเมือกบุผิวในกระเพาะอาหารด้วย 11. กาแฟ
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนส่วนใหญ่นิยมดื่มในตอนเช้าเพื่อให้รู้สึกตื่นตัวไม่ง่วงนอนแต่ทราบหรือไม่คะว่าการดื่มกาแฟขณะท้องว่างจะไปกระตุ้นการหลั่งของกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอักเสบได้นอกจากนี้นะคะกาแฟยังเป็นตัวขัดขวางการดูดซึมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเข้าสู่ร่างกายดังนั้นควรดื่มกาแฟหลังจากผ่านมื้ออาหารไปแล้วสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาได้ดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เสียก่อนค่ะ 12. น้ำชาตื่นเช้าแล้วจิบน้ำชาสักแก้วดูแล้วก็เข้าท่าแล้วก็น่าจิบดีนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าการจิบชาร้อนโดยเฉพาะชาแก่ๆช่วงท้องว่างนั้นจะทำให้กรดเกลือของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเจือจางเกิดอาการใจสั่นเวียนศีรษะมือเท้าไม่มีแรงแล้วก็หิวมากๆเลย 13. กระเทียมสารที่อยู่ในกระเทียมจะทำให้กระเพาะอาหารระคายเคืองได้บางทีนะคะอาจจะเกิดความรุนแรงจนทำให้เกิดการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารอีกด้วย 14. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรรับประทานในขณะท้องว่างค่ะเพราะว่ามันมีส่วนเพิ่มนะคะแรงกระตุ้นเยื่อบุกระเพาะอาหารส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบและเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้และร่างกายนะคะก็อาจจะเกิดอาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำส่งผลทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะเหงื่อออกแล้วก็ใจสั่นบางทีอาการรุนแรงจนถึงเป็นลมเลยก็มีค่ะ 15. มะเขือเทศ